จะปั้นหุ่นได้จำเป็นต้องฝึกคาลิสเทนิกไหมนะครับโอเคครับคำถามนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามีรุ่นน้องนะครับเพิ่งถามมาว่าแบบเฮ้ยเขาอยากปั้นหุ่นได้อะแต่มันจำเป็นต้องฝึกแบบคาลิสเทนิกหรือว่าสตรีทเวิร์กเอาท์ไหมที่แบบดูแล้วมันเป็นการทำเวทที่มีความยากมีความแอดวานซ์และที่สำคัญโอเคครับมันดูแล้วมันเท่มากแต่ถ้าถามว่าการฝึกสิ่งนี้ทำให้หุ่นดีไหมต้องบอกเลยครับว่าโคตรดีโคตรปังแน่นอนแต่ถ้าถามว่ามันจำเป็นไหมสำหรับในเวการปั้นหุ่นก็คงต้องตอบว่าไม่นะครับเพราะการที่เราจะปั้นหุ่นได้เนี่ยฝึกเบสิกเวทก็สามารถปั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นการทำบอดี้เวทแบบปกติวิดพื้นซิทอัพสควอทชินอัพหรือดึงข้ออย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีบางท่าที่เอาดัมเบลบาร์เบลหรืออุปกรณ์ดีๆมาช่วยแล้วก็ฝึกให้ดีเล่นให้โดนจัดตารางให้เหมาะสมเล่นให้ครบทุกส่วนและอาจจะมีการคุมอาหารแล้วก็การดูแลตัวเองให้ดีเท่านี้เราก็สามารถปั้นหุ่นได้เช่นเดียวกันโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปฝึกในรูปแบบที่แอดวานซ์หรือว่ายากขนาดนั้นก็ได้โอเคไหมครับเพียงแต่ว่าสำหรับบางคนที่ถามมาผมก็อยากให้เราเนี่ยลองเขาเหมือนกับว่าลองพิจารณาและสังเกตตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะมันจำเป็นต้องฝึกไหมแล้วเราฝึกไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากฝึกเพราะว่าเราอยากชาเลนจ์ตัวเองเราอยากจะเอาไว้ขิงเพื่อนเราอยากจะเอาไว้อวดสาวหรือเราอยากจะฝึกเพื่อไปทำในสายอาชีพอะไรที่เราอยากทำถ้าเป็นแบบนี้จัดไปเลยครับไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของการปั้นหุ่นไม่จำเป็นทำเบสิกเวทก็ได้ถ้ายังไงก็ลองไปพิจารณาดูขอฝากคลิปนี้เอาไว้แล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับ